เมียลับลวงใจตอนที่สองคนที่ควรนึกถึงก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวงชมพูด้วยนะคะ และตอนนี้ทางช่องพวงชมพูและช่องม่านทับทิมมีปุ่มซ u ปเปอร์แทงส์แล้วนะคะแฟนๆท่านใดอยากสนับสนุนพวงก,ก็สามารถทำได้ง่ายเพียงแค่กดปุ่มขอบคุณใต้คลิปแล้วเลือกจำนวนเงินที่จะสนับสนุนช่องได้เลยจ้าแรงว่านั่นมันจะเป็นเรื่องของผมกับเมียคุณเองก็เป็นแค่เพื่อนอย่าเข้ามายุ่งเกินไปกว่านี้จะดีกว่า พราไม่ชอบให้ใครมาออกคำสั่งทามไทยถึงสวนกลับก่อนร่างๆบอกบางให้เดินตามกันออกมาที่รถหวังจะพาคนเมากลับบ้านด้วยกันปล่อยหนามกลับเองได้ไม่จำเป็นเลยสักนิดที่เขาจะต้องมาวุ่นวายในเมื่อนี่มันชีวิตเธอและเธอเลือกมันเองได้สภาพแบบนี้จะขับรถกลับเองได้ยังไงไหวหากคิดจะดื้อก็ควรเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมลงตัวกว่านี้ทำไมคะเกิดเป็นห่วงอะไรหนามขึ้นมานี่ไง เธอไม่เชื่อใจเขาอีกแล้วไม่ว่าเรื่องไหนและไม่ต้องมาทำดีกับเธอด้วยเพราะมันไม่มีวันลบสิ่งที่เขาทำเอาไว้กับเธอได้แน่นอนผมบอกตอนไหนว่าห่วงผมห่วงว่าคุณจะไปทำอะไรให้ใครเขาเดือดร้อนมากกว่าหยุดดื้อแล้วขึ้นรถไปได้ละเป็นอีกครั้งแล้วที่คำตอบตรงๆของเขาทำให้ใจเธอเจ็บเธอนี่มันหลงตัวเองคิดมาได้ยังไงว่าเขาเป็นห่วงกันทั้งๆที่ความจริงแล้วเขาก็แค่กลัวว่าความงี่เง่าไม่ประมาณตนของเธอมันจะเผลอทำตัวเองต้องมาซวยไปด้วยซึ่งเรื่องทั้งหมดมันก็มีเท่านั้นจริงๆ แต่ถ้าคนที่เดือดร้อนเป็นหนามพี่ก็คงไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมความเงียบที่ได้รับกลับมาทําให้เธอรู้ซึ้งแล้วว่าเขาคิดแบบนั้นจริงๆซึ่งพอกันทีเธอจะไม่ขอทนต่อความใจร้ายนี้อีกหนามยังไม่อยากกลับค่ะถ้าพี่อยากกลับก็เชิญกลับไปคนเดียวเถอะส่วนหนามจะเข้าไปสนุกกับเพื่อนๆต่อ ทำไทยไม่แม้แต่จะยอมให้ภรรยาได้แสดงท่าทีดื้อดึงออกมาอีกเขาตวัดอุ้มเธอขึ้นทันทีที่ร่างอวบอิ่มหมุนตัวเตรียมจะเดินกลับเข้าไปด้านในออกคำสั่งด้วยสายตาคนสนิทก็ขยับเข้ามาเปิดประตูรถให้นายขับรถคุณหนามไปคืนนี้ฉันจะขับเองอีกฝ่ายขานรับพร้อมๆกับเอื้อมมือมาหยิบกุญแจรถจากผู้เป็นเจ้านายที่ก็ไม่รู้ว่าฉวยหยิบมันออกมาจากกระเป๋าถือเธอตั้งแต่เมื่อไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วจนเธอนั้นตามไม่ทันไม่หนามบอกว่าไม่กลับไง พี่ทมบ้าปล่อยน้ำนะหยุดดื้อสักทีเสียงตวัดที่ไม่ค่อยจะเบาเท่าไหร่นักทําให้เธอชะง,งักก่อนที่ในนาทีถัดมาน้ําตาจะไหลรินอย่างห้ามไม่อยู่ซึ่งภาพนี้เองที่มันทําให้ใจคนมองเริ่มรู้สึกแปลกๆขึ้นมาไว้กลับไปคุยกันต่อที่บ้านนั่งนิ่งๆอย่าดือ้อเขาจึงใช้น้ําเสียงที่อ่อนลงกว่าเดิมเล็กน้อยก่อนจะเดินอ้อมไปนั่งประจําที่คนขับเพื่อพาคนแสนงอนกลับไปบ้านพร้อมกันมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อน ทันทีที่รถจอดสนิทก็เป็นช่อชบาท,ที่เดินลงมาก่อนจะก้าวขาวัยวๆเข้ามาในบ้านหวังจะเดินขึ้นไปยังพื้นที่ที่เป็นของตัวเองติดแต่เพียงว่าอีกคนนั้นไม่ยอมหน่าไม่มีอะไรจะคุยยิ่งเธอเป็นเรื่องของพี่กับผู้หญิงคนนั้นยิ่งไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้ทำให้เธอยิ่งมั่นใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเธอคนนั้นคงไม่ธรรมดาแม้จะเสียใจที่เรื่องทุกอย่างมันออกมาในรูปแบบนั้นแต่เธอจะไม่เปิดโอกาสให้เขาได้เห็นความอ่อนแอของตัวเองเพราะเขากำ ฉันก็แค่ช่วยเขาในฐานะเพื่อนคนหนึ่งมันก็เท่านั้นความจริงแล้วเขาไม่จําเป็นต้องมาอธิบายเรื่องพวกนี้ก็ยังได้แต่ก็ไม่รู้ทําไมถึงได้เลือกที่จะทํามันอาจเป็นเพราะสายตาเศร้าๆของคนตรงหน้าที่จ้องมองกันเรากับว่าเขาทําผิดต่อเธอนักหนาทั้งๆท,ที่เรื่องพวกนี้มันเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับสิ่งที่ไอ้หมอนั่นมันแตะต้องเธอเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นหรอคะถึงต้องให้แต่พี่คอยช่วยฉันอธิบายทุกอย่างไปแล้วจะเชื่อแบบไหนก็แล้วแต่เธอเลย ในเมื่อไม่ยอมฟังกันเขาก็หมดคำที่จะอธิบายแล้วเหมือนกันจากนี้เธออยากจะเชื่อแบบไหนก็สุดแล้วแต่เธอเลยหนามอยากมีลูกทว่าไม่ทันที่เขาจะได้เดินหนีไปไหนก็เป็นเสียงหวานๆที่เอ่ยขึ้นตามหลังและนั่นมันทำให้เขาต้องหันไปจ้องมองเธอเธอว่าไงนะพ่อของพี่เพิ่งโทรไปของเงินทุนจากพ่อหนามสิบล้านซึ่งพ่อหนามไม่เห็นด้วยที่จะลงทุนด้วยเงินที่เยอะขนาดนั้นแต่ถ้าพี่ทำให้ในสิ่งที่หนามต้องการได้บางทีหนามอาจช่วยพูดให้พ่อ,พอลองคิดดูใหม่ มือหนาได้แต่กำเข้าหากันแน่นเพราะเป็นอีกครั้งแล้วที่เธอใช้เรื่องบัตรซบพวกนี้มาบีบให้เขาจนมุมต้องทำขนาดนี้เลยช่วยไม่ได้นี่ค่ะพี่อยากเห็นคนอื่นสำคัญมากกว่าภรรยาของตัวเองก่อนทำไมอีกอย่างหนามไม่ได้บังคับพี่ทำเลือกได้เลยว่าจะตอบรับหรือปฏิเสธเพราะถึง,งไงหนามก็ยอมตามใจพี่อยู่แล้วตามใจเหรอตามใจบ้าตามใจบออะไรเธอพูดแบบนั้นทั้งๆที่ก็น่าจะรู้อยู่เต็มอกแล้วว่าเขาจะต้องทำทุกอย่างที่พ่อกับแม่สั่ง ยิ่งเป็นเรื่องที่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วเธอย่อมรู้ว่าเขาจะไม่มีวันปฏิเสธได้แน่นอนได้ถ้าอยากได้ฉันเป็นผัวนะก,ก็จะสนองให้แต่จาใส่หัวเธอเอาไว้ให้ขึ้นใจว่าเธอจะไม่มีวันได้อะไรที่มันมากกว่านี้นะ่หนาไม่หวังสูงถึงขนาดนั้นแล้วค่ะว้ายพี่ทําจะทําบ้าอะไรมาอุ้มหนมทําไมเล่าถ้าอย่ามีลูกนี่เรื่องนั้นเธอเองก็ไม่ได้งงไม่รู้แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นคืนนี้นี่อย่างน้อยๆก็ต้องให้เวลาเธอได้เตรียมตัวเตรียมใจบ้างสิ หน่าหมายถึงคืนน่นจะคืนไหนมันก็เหมือนกันไหมอย่าเรื่องมากเขาสวนกลับพร้อมๆกับขยับอุ้มเธอให้แน่นยิ่งกว่าเก่าเพื่อพาเดินขึ้นบันไดามายังห้องนอนส่วนตัวของตัวเองซึ่งสถานการณ์นี้เองที่ทําให้เธอรู้สึกหนาวๆร้อนๆขึ้นมาบ้างแล้วเริ่มเลยไหมไม่ทันที่เธอจะได้ตอบรับเขาก็ก้มลงมาปิดปากกันด้วยจูบซึ่งมันเป็นจูบที่เต็มไปด้วยความป่าเถื่อนไม่ได้อ่อนโยนเหมือนอย่างที่เธอฝันถึงมาโดยตลอด การกระทำนี้เองที่บอกให้รู้ว่าเขาทำทุกอย่างเพราะถูกบีบบังคับมันไม่ได้ออกมาจากหัวใจเขาไม่แม้แต่นิดเดียวตื่นขึ้นมาอีกทีช่อชาบาก็ไม่พบตัวคนที่รังแกเธอมาตลอดทั้งคืนแล้วความเจ็บปวดทั่วร่างกายทําให้เธอได้แต่นอนแน่นิ่งอยู่กับที่พร้อมๆกับความคิดวกวนมากมายที่ไหลวนเข้ามาในหัวแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคือความรู้สึกแปลกใหม่กับร่างกายที่คงจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปถามว่าเสียดายไหมที่เป็นเขาก็ต้องบอกตามตรงว่าไม่เลยสักนิด เพราะว่านอกจากเขาแล้วเธอไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นคนอื่นต่อให้เขาจะทำทุกอย่างเพราะไม่มีทางเลือกก็เถอะแต่เธอก็ยังมีความสุขอยู่ดีที่เป็นเขาแม้จะบอกตัวเองว่าไม่ควรสนใจคนที่ก็ไม่รู้ว่าป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างแต่สุดท้ายไทมไทยก็ไม่อาจทนต่อแรงรั้งในใจอยู่ดีนั่นเลยทําให้เย็นวันนี้เขากลับบ้านไวกว่าทุกวันซึ่งภาพแรกที่เห็นก็เป็นภาพของภรรยาที่กําลังนอนหลับอยู่ในห้องรับแขกเมื่อนอนอะไรอยู่ตรงนี้ทําไมไม่ขึ้นไปนอนบนห้องดีด เขาถามพร้อมเขย่าตัวเธอไปมาหวังจะปลุกแต่ไม่นานก็ต้องชักมือกลับเพราะรู้สึกได้ถึงอุณหภูมิที่ร้อนจัดเสียจ,จนหน้าตกใจชอชบาใครพี่ทามเหรอฉันน่ะสิตัวร้อนขนาดเนี้ยทำไมไม่โทรบอกเขาถามท,ท,ทั้งที่ก็แทบไม่ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเลยทั้งวันเพราะงานยุ่งเช็คดูก่อนไหมคะหนามโทรไปเป็นสิบๆรอบแล้ว ถ้าไม่เพราะเธอเกิดเวียนหัวขึ้นมาก่อนป่านนี้เธอพาตัวเองไปหาหมอได้แล้วไม่ต้องนอนสมลุกไม่ขึ้นอยู่ตรงนี้เป็นชั่วโมงหรอกไปหาหมอไหมน้ำดีขึ้นแล้วคะ่ะก่อนหน้านี้คงเพราะหิวเลยตาลายถ้างั้นก็ลุกเดี๋ยวฉันไปหาอะไรมาให้กินจะได้กินยาคนนี้เธอไม่ดื้อปล่อยให้เขาทําตามที่บอกอย่างว่าง่ายกระทั่งได้ข้าวต้มที่สามีอุตส่าห์ลงมือทําให้ด้วยตัวเองมาซัดเรียบไม่เหลือพร้อมกับยาแก้ไข้อีกสองชุดที่เขาบังคับให้กินตามติดคืนนี้น้ำขอพักนะคะ สภาพนี้ใครจะลงกลับข้อห้องเธอไปซะชิปากร้ายเกินไปแล้วนะเธอป่วยอยู่แท้ๆยังมาตาวาดกันอยู่ได้พนร่างบอบบางไปได้ไม่เท่าไหร่าามไทยก็ต้องทิ้งตัวลงนั่งที่โซฟาอย่างหงุดหงิดยอมรับว่าเขาไม่ชอบตัวเองที่เป็นแบบนี้เลยอยู่ๆก็รู้สึกห่วงผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้เธอไม่สมควรจะได้รับมันด้วยซ้ำโทษฐานที่กล้ามาข่มขู่เขา ชายหนุ่มพยายามบอกตัวเองว่าไม่ต้องไปสนใจแต่สุดท้ายความรู้สึกเป็นห่วงก็เอาชนะทุกสิ่งอีกจนได้รู้ตัวอีกทีเขาก็พบว่าตัวเองมายืนอยู่ข้างเตียงในห้องนอนเล็กเข้าไปแล้วและดูจากสภาพที่ได้เห็นก็เหมือนว่าอีกคนจะหลับลึกเพราะยานั่นเลยทำให้เขามีโอกาสทิ้งตัวลงนั่งข้างๆเตียงตัวไม่รอแล้วนี่ปัญหาเดียวในตอนนี้คือเหงื่อที่ไหลท่วมนั่นเลยทำให้เขาไม่มีทางเลือกจำต้องเช็ดตัวให้เพราะไม่อยากให้คนป่วยนอนจมเหงือ่อ กระทั่งทำทุกอย่างเสร็จแทนที่จะพาตัวเองกลับไปนอนที่ห้องก็เลือกที่จะทิ้งตัวลงข้างๆกันชอชบาเป็นคนสวยเรื่องนี้เขาไม่เถียงเลยสักนิดที่ผ่านมามีผู้ชายดีๆมากมายที่เข้าหาเธอไม่หยุดหย่อนแต่เขาก็ไม่รู้จริงๆว่าทำไมเธอถึงได้เลือกเขาจะว่าแค่ความรักก็ยากจะเชื่อเพราะมันจะมีอยู่จริงเหรอคนที่รักคนอื่นจนไม่กลัวว่าตัวเองต้องเจ็บยิ่งกับเขาด้วยแล้วเขายิ่งไม่คิดที่จะรักใครหน้าไหนทั้งนั้น เพราะกลัวว่าจะรักษาความรักที่ว่านี้ไม่ได้ตราบใดที่เขายังพาตัวเองออกจากพ่อกับแม่ไม่ได้เขาจะไม่สนเรื่องอื่นสุดท้ายนี้เขาก็ได้แต่หวังว่าเธอจะเข้าใจทุกอย่างเร็ววันจากนั้นจะได้คืนอิสระให้กันละกันซึ่งเขาหวังให้เป็นแบบนั้นต่อให้ต้องรอนานแค่ไหนเขาก็ยังหวังว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะเขาเองไม่อยากทำร้ายเธอด้วยการผูกติดชีวิตไปทั้งชีวิตด้วยเชื่อว่ายังมีผู้ชายดีๆที่พร้อมจะรักและดูแลเธอให้ดีอย่างน้อยๆก็น่าจะดีกว่าเขาสามีที่แสนไร้หัวใจ มันคงเป็นความฝันแน่ๆเพราะไม่มีทางที่เธอจะตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองกำลังนอนขดตัวอยู่ในอ้อมแขนของสามีแบบนี้แนะ่เตว่าไม่ว่าจะพยายามกระพริบตาสักแค่ไหนภาพตรงหน้าก็ไม่ยอมหายไปนั่นเลยทําให้เธอตกใจจนแทบสติแตกเมื่อพบว่าสิ่งที่กําลังจ้องมองอยู่ในขณะนี้มันคือเรื่องจริงพี่ธามอืมนอนล,อละเมอเหรอคะหากสติครบถ้วนดีเขาคงไม่มีทางพาตัวเองมาที่ห้องนอนของเธอแน่ เพราะฉะนั้นทางเดียวที่เรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็คงเพราะเขานอนละเมอหรือไม่ก็มีแผนบางอย่างที่ต้องการทำให้เธอตายใจอย่างไม่ต้องสงสัยเราอ้าวล้วาลทำไมพี่ถึงมานอนที่นี่คะหญิงสาวยังคงไม่หมดความสงสัยง่ายๆเธอตัดสินใจเอ่ยถามกลับไปอีกครั้งพร้อมกับจ้องมองเขาอย่างกดดันเพื่อจะเอาคาตอบให้จงได้ก็เธออยากมีลูกไม่ใช่หรือไงจากนี้ฉันจะย้ายมาอยู่ที่นี่ไว้เธอท้องเมื่อไหร่ค่อยแยกกันอยู่เหมือนเดิม คำแก้ตัวที่สุดแสนจะบ้าบอถูกสวนกลับไปพร้อมๆกับร่างสูงใหญ่ที่ขยับลุกขึ้นมานั่งมองอะไรหญิงสาวทำได้เพียงแต่สายหน้าไปมาในขณะที่สายตานั้นแทบไม่ได้ละไปจากร่างสูงใหญ่ของผู้เป็นสามีที่ค่อยๆลุกขึ้นก่อนที่เขาจะพาตัวเองเดินออกไปจากห้องทิ้งไว้แต่เธอที่ได้แต่มองเขาอยู่แบบนั้นด้วยความสงสัยเป็นอะไรของเขานะ นับตั้งแต่วันที่ได้ขยับสถานะขึ้นมาเป็นเมียของเขาจริงๆสามีเธอก็ไม่เคยปล่อยให้เธอได้หลับดีๆเลยสักคืนยกตัวอย่างเช่นคืนนี้ที่หลังจากทานข้าวเสร็จเขาก็อุ้มเธอขึ้นห้องก่อนที่ทุกอย่างจะลงเอยที่เตียงเหมือนอย่างเช่นคืนก่อนๆฉันไม่อยู่สามวันอย่าสร้างเรื่องอยู่บ้านดีๆเป็นสามีที่เอ่ยขึ้นพร้อมทั้งจ้องมองกันด้วยท่าทีจริงจังหนาม่เคยสร้างเรื่องเลยสักนิดว่าแต่จะไม่ให้หนามไปด้วยจริงๆหรอคะ เพราะสามีต้องเดินทางไปประชุมที่กระบี่ถึงสามวันเธอจึงอดไม่ได้ที่ต้องเอ่ยขึ้นหากเพียงเขาเอ่ยปากมาแค่คำเดียวเธอก็พร้อมที่จะทิ้งทุกอย่างแล้วหนีตามเขาไปแต่เพราะไม่ว่าจะพูดยังไงคำตอบก็ยังเป็นเหมือนเดิมทุกทีไว้ครั้งหน้าเถอะครั้งนี้ฉันไปทํางานจริงๆก็เมื่อเขาว่ามาแบบนั้นจะให้เธอดื้อต่อก็ใช่เรื่องสุดท้ายก็ทําเพียงต้องตื่นมาจัดกระเป๋าให้ก่อนจะยืนโบกมือส่งเขาที่หน้าบ้านในช่วงเช้าขับรถดีๆนะคะ ถึงแล้วส่งข้อความมาบอกนามด้วยดีหน่อยที่ช่วงนี้เขาเริ่มยอมตอบข้อความของเธอบ้างแล้วเธอจึงใช้วิธีนี้เพื่อสื่อสารกับเขาแทนที่จะติดต่อผ่านคนสนิทอืมแล้วก็อย่าโหมงงานจะลืมทานข้าวด้วยนะคะต่อให้งานนักแค่ไหนแต่ท้องก็ต้องหิ่มไปพร้อมกันเธอห่วงเขาที่สุดในเรื่องนี้เพราะบ่อยครั้งที่สังเกตเห็นว่าเขาทํางานจนลืมทานข้าวสุดท้ายก็เป็นเธอที่ต้องลำบากมาหายาให้เขากินพี่ธามรูแล้วล่ะนะพูดมากจริง ทมไทยตอบรับก่อนจ้องมองภรรยาด้วยความรู้สึกที่แปลกใหม่นานมากแล้วที่ไม่มีใครคอยห่วงว่าเขาจะเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้มันจึงมีผลต่อหัวใจมากไปนะช่อชบาพยักหน้ารับก่อนจะตัดสินใจขยับเข้าไปสวมกอดเขาด้วยตัวเองไม่รู้ทำไมเธอถึงได้รู้สึกใจหายแปลกๆอาจเป็นเพราะตั้งแต่แต่แตงงานกันมานี่นับว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่เราต้องอยู่ห่างไกลกันแม้จะรู้ว่าไม่ควรคิดแต่เธอก็ไม่อยากห่างเขาจริงๆรีบกลับนะคะหนมคิดถึง เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายอยู่พอสมควรเมื่ออยู่ๆมือหนาก็ขยับเข้ามากอดเธอตอบซึ่งมันทําให้เธอถึงกลับกลั้นรอยยิ้มเอาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวทามไทยไม่ได้บอกภรรยาว่านอกจากเขาและคนสนิทแล้วยังมีพราวฟ้าที่ขอตามมาด้วยอีกคนด้วยกลัวว่าอีกฝ่ายจะคิดมากและพานหาเรื่องทําให้เราสองคนต้องทะเลาะก,กันอีกคุณแม่ลงทาม เหตุผลที่เขาให้เธอมาด้วยก็เพราะอีกฝ่ายทนความคิดถึงที่มีต่อลูกสาวของตัวเองไม่ไหวซึ่งเธอเองก็เพิ่งจะรู้เมื่อไม่นานมานี้เองว่าเขาพาลูกเธอมาอาศัยอยู่กับเพื่อนสนิทที่ไว้ใจได้คนหนึ่งและทันทีที่พบหน้ากันสองแม่ลูกก็โผลเข้ากอดกันด้วยความคิดถึงแทบจะทันทีขอบใจมากนะออนที่ช่วยดูแลหนูฟังให้เรื่องแคนี้เล็กน้อยนะ่ะ ถ้าเทียบกับเรื่องที่เพื่อนรับสามีที่ไม่ได้เรื่องของเธอเข้าไปทํางานที่บริษัทเรื่องแค่นี้เล็กน้อยมากจริงๆซึ่งเธอเองก็หาจังหวะที่จะตอบแทนน้าใจของเขาอยู่แล้วจนเมื่อสบโอกาสได้ทํามันถึงได้พยายามทําอย่างสุดแรงว่าแต่แกได้บอกเรื่องนี้กับเมียแกหรือยังได้ข่าวว่ารายนั้นค่อนข้างเอาแต่ใจเขาจะไม่โกรธแย่แล้วถ้ารู้เรื่องนี้ทีหลังนะ่ะเพราะเขาจะโกรธไงฉันถึงได้เลือกที่จะไม่บอกตอนนี้แต่ฉันว่าแกควรบอกลงทามค่ะ ไม่ทันที่อิงออนจะได้พูดอะไรต่อเสียงเล็กๆก,ก็ดังขัดจังหวะขึ้นมาซะก่อนนั่นเลยทําให้เพื่อนสนิทของเธอต้องเดินตรงเข้าไปหาก่อนที่จะช้อนอุ้มแก่ขึ้นมาว่าไงครับคนเก่งอยู่กับอาออนด้้ยหรือเปล่าน้องฝั่งไม่ไดื้อค่ะจริงไหมคะอาออนน้องฝั่งไม่ไดื้อเลยใช่ไหมคะอิงออนได้แต่ยิ้มรับให้กับความน่ารักช่างพูดของหนูน้อยก่อนที่ทั้งหมดจะแยกย้ายโดยที่พราวฟ้ากับลูกนั้นเลือกที่จะติดตามทามไทยมายังโรงแรมที่เขาจองเอาไว้ถึงสองห้อง ส่งแกมาเธอผมมุ่วเองแต่เพราะลูกสาวของเธอเล่นจนเหนื่อยเลยทําให้เผลอหลับไปก่อนที่จะถึงที่หมายหน้าที่ที่ต้องอุ้มแกลงมาจากรถนั้นจึงต้องตกเป็นของเขาไปโดยปริยายซึ่งหากไม่ใช่คนรู้จักกันดีคงจะมองภาพตรงหน้าผิดไปมันเหมือนกับภาพพ่อแม่ลูกที่พากันมาเที่ยวพักผ่อนไม่มีผิดทันทีที่ได้เห็นภาพที่เพื่อนสนิทที่บังเอิญไปเยี่ยมญาติที่กระบี่ส่งมาให้ดูช่อชบาก็โกรธจนควบคุมตัวเองไม่อยู่ รู้ตัวอีกทีเธอก็พบว่าตัวเองขับรถมาไกลถึงกระบี่และแน่นอนว่าเป้าหมายเดียวของการมาที่นี่นั้นก็เพื่อมาให้เห็นด้วยตาของตัวเองและภาพผู้ใหญ่สองคนที่กำลังนั่งป้อนข้าวเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอยู่ที่ริมหาดนั้นก็ทำให้เธอเจ็บจนแทบบ้านี่เองสินะเหตุผลที่แท้จริงที่เขาไม่ยอมให้เธอมาด้วยมันไม่ใช่เพราะเขามีงานด่วนต้องมาทำแต่เพราะเขามีคนที่ต้องการพามาด้วยอยู่ก่อนแล้วตั้งหากซึ่งคนคนนั้นก็ไม่ใช่เธอ ไม่ทันที่เธอจะได้พุ่งตัวเข้าไปอลวาดก็มีร่างสูงของผู้ชายอีกคนเดินผ่านหน้ากันไปซะก่อนและในมือของเขาไม่ความสุขกันมากสินะเป็นพราวฟ้าที่ขยับตัวลุกเป็นคนแรกหลังจากหันมาพบอดีตสามีที่ตอนนี้กำลังยืนอยู่ตรงหน้าพร้อมๆกับบางสิ่งในมือบางสิ่งที่ทำให้เธอตกใจเพราะไม่คิดว่าเขาจะกล้าถือมันเดินไปเดินมาเอาแบบนี้จะทำบ้าอะไรอย่านะ ช้าเกินกว่าที่ใครจะได้ทันคาดคิดเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นถึงสองนัดซึ่งครั้งแรกเป็นไทมที่ต้องรับไปเพราะกระโดดเอาตัวเองเข้าไปขวางสองแม่ลูกที่เป็นเป้าหมายหลักของคนปรงหน้าส่วนอีกครั้งนั้นเกิดเป็นมันที่รับไปเต็มๆที่ขาด้วยฝีมือของคนที่เขาคิดไม่ถึงว่าจะอยู่ที่นี่ในเวลาแบบนี้คุณนาคืนให้ผมเถอะครับ แม้แต่คนสนิทของเขาเองยังตกใจเพราะไม่คิดว่าของส่วนตัวของตัวเองจะถูกเมียนาหยิบเอกไปง่ายๆทันทีที่เขาปรากฏตัวขึ้นปฏิกิริยาเมื่อสักครู่ของเธอนั้นบอกให้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้คงถูกฝึกให้ป้องกันตัวมาเป็นอย่างดีและดูจากฝีมือของเธอเมื่อสักครู่ก็ต้องยอมรับเลยว่าไม่ใช่เล่นๆทอมคุณเป็นยังไงบ้างคะผมไม่เป็นไรรีบพาคุณพรากับลูกไปที่ปลอดภยัย เขาตอบพร้อมๆกับขยับตัวลุกขึ้นโดยที่สายตานั้นแทบไม่ยอมละไปจากใบหน้าอ่อนหวานของภรรยาเลยสักนิดแต่นายครับทำตามที่สั่งฉันจะไปโรงพยาบาลกับน้ำส่วนแกพาคุณพราวกับหนูฟางไปเมื่อได้ยินแบบนั้นคนที่ตั้งใจจะขัดคำสั่งเจ้านายเป็นครั้งแรกถึงได้ยอมทำตามคำสั่งทว่าตลอดเวลาที่ต้องรับหน้าที่ขับรถพาเขามาส่งโรงพยาบาลนั้นไม่มีบทสนทนาใดๆหลุดลอยออกมาจากปากของอีกคนเลยอยากถามอะไรก็ถามสิ เขาไม่ชินกับความนิ่งเงียบแบบนี้เพราะหากเป็นเวลาปกติเธอน่าจะโวยวายใส่มากกว่าซึ่งการเงียบเฉยไปเลยแบบนี้มันดูไม่ใช่เธอสักเท่าไหร่เขาชินกับช่อชบาคนเดิมที่ชอบโวยวายมากกว่าไปให้หมอตรวจก่อนเถอะคะ่ะเรื่องอื่นไวเราค่อยคุยกันทีหลังเธอตอบก่อนจะปล่อยให้เขาได้รับการรักษาไปก่อนในส่วนของตัวเองนั้นก็จัดการเรื่องปิดข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้โดยใช้เส้นสายของพ่อนิดหน่อย โชคดีที่มันแค่ถักๆเท่านั้นเขาจึงไม่ได้บาดเจ็บหนักอย่างที่คิดแต่เป็นโชคร้ายที่เขาต้องมารับมือกับพายุอารมณ์ของภรรยาที่เมื่อรู้ความจริงของเรื่องทั้งหมดก็โวยวายขึ้นทันทีพี่ต้องตกอยู่สภาพแบบนี้ก็เพราะเขาลนี้พี่อยากจะเข้าข้างเขาอีกเหรอเธอไม่เห็นด้วยเลยสักนิดที่เขาต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงเพื่อปกป้องสองแม่ลูกนั่นเพราะไม่มีอะไรรับประกันเลยสักนิดว่าเรื่องบ้าบอพวกนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สอง หากเป็นเรื่องอื่นเธอก็คงจะพอทนได้บ้างแต่มันจะต้องไม่ใช่เรื่องบ้าบอพวกนี้บอกเลยว่าเธอจะไม่ขอทนใจเย็นก่อนได้ไหมใจเย็นเหรอพี่จะให้หนำใจเย็นได้ยังไทงทั้งทั้งที่สองแม่ลูกนั่นเป็นต้นเหตุทําให้พี่ต้องเจ็บจะให้เย็นยังไงไหวหรือเขาไม่เห็นว่าตัวเองต้องเสี่ยงแค่ไหนในเรื่องนี้มันไม่ใช่ความผิดของพวกเขาต่อให้จะใช่เขาก็ไม่คิดโทษใครทั้งนั้นทําไมคะทาไมจะไม่ใช่หรือพอเป็นเรื่องผู้หญิงคนนั้นหนมก็แต่ต้องไม่ได้เลยงั้นสิ ้ารัก,กันมากขนาดนี้แล้วพี่มาแต่งงานกับนาำทำไมอ่ะถ้าอยากปกป้องเขานะก,ก็ไปปกป้องเลยแต่ก่อนจะไปเขาต้องมาจัดการยาให้เธอก่อนถ้างั้นก็มายากันพี่ว่าไงนะคนเราจะอยู่ด้วยกันมันต้องเชื่อใจกันแต่ถ้าเธอไม่มีสิ่งนี้ก็เห็นทีว่าเราคงอยู่ด้วยกันต่อไปไม่ได้เขาเองก็ใช่ว่าจะไม่ปวดหัวกับปัญหาเหล่านี้และหากช่วงเวลาที่ผ่านมามันไม่ได้ช่วยทําให้เธอรู้สึกว่าระหว่างเรามีบางอย่างที่เปลี่ยนไปก็พอเถอะเขาเองก็ไม่อยากเล่นเกมบ้าๆนี้กับเธอแล้วเหมือนกัน หนามไม่อยา่าและถ้าพี่ยังไม่เลิกยุ่งกับพวกเขาสองคนหนามจะทําให้พี่ได้เห็นว่าคนอย่างหนามทําอะไรได้บ้างถือว่าเธอเตือนเขาดีๆแล้วจากนี้ต่อไปก็ขึ้นอยู่ที่เขาแล้วว่าจะกล้าทําให้เธอหมดความอดทนหรือเปล่าเพราะเธอจะไม่อยู่เฉยแน่ถ้าเขายังไม่ยอมหยุดพาตัวเองเข้าเสี่ยงกับเรื่องบา้บาๆพวกนี้เย่าแต่ต้องพวกเขาไม่อย่างนั้นเราจะได้เห็นดีกันเขาไม่ได้จะปกป้องใครเพียงแต่ไม่อยากให้คนตรงหน้าเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้เพราะกลัวว่าเธอจะเดือดร้อนไปด้วย ผ่านมาเกือบเดือนแล้วที่เธอกับสามีแทบจะกลายเป็นคนอื่นคนไกลต่อกันเพราะไม่ว่าเธอจะพูดยังไงเขาก็ยังยืนยันคำเดิมว่าต้องการปกป้องสองแม่ลูกนั้นให้ถึงที่สุดในส่วนเธอนั้นก็ไม่ได้ขัดขวางแต่เลือกที่จะระง,งับเงินทุนที่พ่อให้เธอเป็นคนจัดการแทนซึ่งเรื่องนี้มันทําให้เขาถูกพ่อกับแม่เรียกไปด่าอยู่หลายคนแต่เธอไม่สนหรอกในเมื่อเขาทําเธอเจ็บก่อน พราะอยู่ว่างๆเธอจึงเลือกที่จะชวนเพื่อนมาทําบุญที่วัดก่อนที่อยู่ๆภาพจะตัดไปเสียดือๆในช่วงที่กําลังรวดน้ํากันอยู่ได้สติอีกทีก็พบว่าตัวเองถูกหามส่งโรงพยาบาลแล้วฉันเป็นอะไรตรวดน้ําอยู่ดีๆแกก็เป็นลมไปนะสิและเราแตกตื่นไปทั่วทั้งวัดพวกฉันตกใจจนแทบบ้าเลานั่นอย่าลุกเร็แบบนั้นหมอบอกว่าแกมีภาวะเสี่ยงให้นอนเฉยๆไปก่อนฉันเป็นอะไรกันแนะ่แกท้อง ความจริงที่ได้รู้นอกจากจะไม่ได้ช่วยทําให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นแล้วนั้นมันยังทําให้เธอต้องปวดหัวมากกว่าเดิมอีกด้วยที่อยู่ๆลูกนึกจะมาก็มาซะง,งั้นแต่ทําไมต้องเป็นเวลาแบบนี้ด้วยนะนี่จะแกล้งกันหรือไงหลังจากนอนพักให้อาการทุกอย่างเข้าสู่สภาวะปกติแล้วหญิงสาวก็กลับบ้านโดยมีเพื่อนสนิทที่อาสาขับรถมาส่งหายไปไหนมาทั้งวัน และทันทีที่เธอปรากฏตัวขึ้นก็เป็นสามีของเธอที่เอ่ยถามเพราะติดต่อเธอไม่ได้เลยตลอดวันความรู้สึกที่ผ่านมาของภรรยาเป็นแบบนี้นี่เองเขาเพิ่งจะได้สัมผัสมันเป็นครั้งแรกก็ไม่ชอบแล้วพี่ถาสนด้วยหรอคะว่าหนามจะไปตายที่ไหนปกติเขาแทบไม่เคยสนแล้วมาวันนี้นึกยังไงถึงได้มาถามคําถามนี้ตอบเท่าที่ถามมาก็พออย่ามารวนการติดต่อเธอไม่ได้ทําให้เขาเป็นห่วงซึ่งความรู้สึกนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ยิ่งได้เห็นอีกฝ่ายมีสภาพอ่อนแอแบบนี้ก็ยิ่งห่วงมากขึ้นนามเหนื่อยค่ะเราไม่ทะเลาะกันสักวันได้ไหมคะนาำเหนื่อยจริงๆท่าทีที่เปลี่ยนไปของภรรยาทําให้ททมไทยตัดสินใจขยับเข้ามาใกล้ก่อนค่อยๆวางมือที่หน้าผากมนทําไมตัวอุ่นๆไม่สบายทําไมไม่บอกน้ําเสียงของเขาอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดอีกทั้งยังโทษตัวเองที่เอาแต่ใช้อารมณ์เหนือเหตุผลไม่ยอมถามไทยถึงเหตุผลที่ติดต่อเธอไม่ได้มาทั้งวันดีๆซะก่อน กับเขาพี่ไม่เห็นต้องถามก็รู้ว่าสบายดีไหมแต่กับหนามองแค่นี้ก็ยังไม่รู้หรอคะว่าหนามป่วยเธอไม่ให้รู้สึกน้อยใจเลยก็คงเป็นคนที่ไร้ความรู้สึกสิ้นดีแต่เธอเป็นเมียของเขานะต่อให้จะเป็นเมียที่เขาไม่ได้อยากได้มาตั้งแต่แรกแต่เขาก็ควรรักษาความรู้สึกของเธอบ้างไม่ใช่จ้องแต่จะทำลายอยากกินอะไรเดี๋ยวสั่งอีกสามวันเอาไปหยากันนะคะเป็นคำสวนนี้เองที่มันทําให้เขาถึงกลับเงียบไปนานด้วยไม่คิดว่าคนที่เขาตั้งใจว่าวันนี้จะกลับมาปรับความเข้าใจด้วยนั้นจะชวนไปหย่าแบบนี้ รักษาตัวให้หายดีก่อนเถอะเรื่องอื่นเราค่อยคุยกันความจริงเขาไม่คิดจะยาเรื่องพวกนั้นมันแทบไม่ได้อยู่ในหัวของเขามานานมากแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเลี่ยงไปได้อีกนานสะแค่ไหนหนามไม่ตายง่ายๆหรอกคะ่ะเอาตามนี้ก็แล้วกันนะคะระหว่างนี้ถ้าพี่อยากย้ายไปอยู่กับเขาก็เชิญหนามจะไม่ว่าหรอกคะ่ะเธอเหนื่อยมากแล้วกับรักข้างเดียวที่เขาไม่เห็นค่าและจากนี้เธอจะขอทําเพื่อลูกของเธอแค่เพียงคนเดียวเท่านั้น ทำไทยให้เหตุผลว่าเขายังไม่พร้อมที่จะหย่าให้กันในตอนนี้ให้เธอรอไปก่อนซึ่งการกระทำของเขาแม้จะทำให้โมโหอยู่ก็จริงแต่ลึกๆในใจแล้วเธอก็ยังแอบรู้สึกดีอยู่หน่อยๆความสัมพันธ์ของเราสองคนไม่ได้แย่ลงแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นเพราะเขายังคงยืนยันว่าต้องการช่วยสองแม่ลูกนั้นให้ถึงที่สุดซึ่งครั้งนี้เธอยอมให้เขาทำอย่างที่ใจต้องการเพราะเหนื่อยที่จะวิ่งไล่ตามเขาแล้วอีกอย่างนั้นคือเธอมีเรื่องสำคัญต้องใส่ใจทำไมหมูนี้หนะ้ามืดบ่อยไปตรวจหน่อยไหม คำถามที่เหมือนจะเป็นห่วงเป็นใยกันที่ได้ยินนั้นไม่ได้ช่วยทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นเลยสักนิดเมื่อเทียบกับคำร้องขอเมื่อสักครู่นี้ของเขาเรื่องของน้ำน้ำจัดการเองได้แต่เมื่อกี้พี่ถามว่ายังไงนะคะเธอจำต้องถามย้ำกลับไปอีกครั้งและภาวนาให้ตัวเองฟังผิดแต่ก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่คิดนั้นจะไม่มีวันเป็นจริงฉันถามว่าเธอจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอให้พราวกับหนูฟางมาอยู่ที่นี่กับเราสักพักไม่นานหรอกทันทีที่จัดการทุกอย่างเรียบร้อยพวกเขาจะย้ายออกไปทันที มีอะไรที่จะทำให้ใจเธอเจ็บได้มากกว่านี้อีกไหมแล้วนี่เขาใช้สมองส่วนไหนคิดทำไมต้องเป็นบ้านของเราคะที่อื่นมันไม่ปลอดภัยคำตอบของเขาแม้จะฟังขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นมันก็อดทําให้เธอรู้สึกเสียใจไม่ได้อยู่ดีที่เขามักจะแคร์คนอื่นก่อนเสมอในขณะที่เธอนั้นแทบไม่เคยสําคัญเลยพราวฟ้าไม่คิดไม่ฝันเลยสักนิดว่าผู้หญิงคนนั้นจะยอมอนุญาตให้เธอกับลูกสาวย้ายมาซ่อนตัวในเรือนหอของตัวเองง่ายๆแบบนี้ อีกฝ่ายไม่เพียงแต่ยอมให้เธอกับลูกมาอยู่ด้วยชั่วคราวเท่านั้นแต่ยังจัดห้องนอนเอาไว้ให้ยยหนูของเธอด้วยขอบคุณนะคะนะน้าหนามน้องฟังชอบมากเลยค่ะแม้จะไม่ค่อยชอบหน้าแม่แกสักเท่าไหร่แต่สาหรับหนูน้อยคนนี้ชอบชาบากลับรู้สึกเอ็นดูแกได้ไม่ยากเลยเมื่อได้ลองเปิดใจพูดคุยน้องฟังชอบก็ดีแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะคุณหนามที่ไม่เ,เกียดเราสองแม่ลูก นาทีนี้เธอห่วงความปลอดภัยของลูกมากกว่าอะไรทั้งหมดเพราะข่าวล่าสุดที่ได้รู้คืออดีตสามียังคงหลบหนีการจับกลุมอยู่และนั่นมันคงไม่ใช่เรื่องดีต่อทั้งตัวเธอเองกับลูกมากเท่าไหร่นามทำเพราะความสบายใจของพี่ทามค่ะเชิญตามสบายนะคะนามขอตัวชอชบาตอบกลับพร้อมทั้งเดินหลบออกมาจากห้องพักแขกปล่อยให้สองแม่ลูกได้พักผ่อนกันไป มาส่งให้อีกตอนแล้วจ้าตอนหน้ามาร่วมลุ้นตอนจบของนิยายเรื่องนี้ไปพร้อมกันนะคะรับรองว่าสนุกไม่แพ้เรื่องก่อนๆแน่นอนค่ะแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นอย่าลืมให้กําำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนิยายตอนต่อๆไปของเราจ้า